มาพี่น้องจ๋ามาตำบักคุ้งเข้าไปนี่มื้อนี้สิพาพี่น้องมากินตำบักคุ้งกับอันที่ปักห้อยโคงอีแม่เพิ่นซื้อมาไว้ให้นี่เพิ่นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อที่แม่เพิ่นหนึ่งไว้ให้นี่ล่ะเดี๋ยวอีหล่าสิโซ่ฝีมือในการตำพี่น้องนะตำบักคุ้งตำลาวบ้านเฮาเนี่ยจ้ะพี่น้องใส่พริกนี่บ่แม่นนั่นพริกป่นนี่พี่น้องเป็นพริกแห้งใส่พริกแห้งตากแดดแล้วก็เอามาตำไว้พี่น้องใส่กระเทียมหมักใส่กระเทียมมันจังค่อยหอมเฮ้ยสีแบบพริกพี่น้องเพิ่นน่ะใส่บักกอกหน้าดินี่พี่น้องจ๋านี่มันผสมปานใดพี่น้องมันออกเป็นฝาดๆตำลาวบ้านเฮาเนาะใส่บักกอกมันต้องค่อยแซ่บน้ำสีตำกับสีแหลๆนิดนึงนะฝงดงพุ่นน้ำลายแตกนะแม่เนาะกับสีตำ2ครกเด้อพี่น้องเด้ออีกครกนึงนี่บ่เผ็ดใส่บักเขือเทศใส่ไปหลายๆเน้นน้ำกินบักกอกนั่นเนี่ยใส่บักนาวลงไปจ้ะเราต้องย่านสมพี่น้องผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องน้ำปลาเทพธิดาพี่น้องฟ้าเหลือง2ทัพพี่ฟ้าขาว1ส่วนโต๊ะเพิ่มน้ำเข้าไปพี่น้องจ้าน้ำกวนน้ำตาลปี๊บพี่น้องเน้นน้ำไม่เน้นหวานจ้ะพูดนะพี่น้องซิมมันกันเด้อแซ่บเนาะบักฮวงใส่พี่น้องบ่พอเม็ดกระถินจ้ะอีแม่เพิ่นปอกไว้ให้ดินี่หูดเม็ดมันไว้ให้เนาะขอกันวันนี้พูดนะพี่น้องสุดยอดเลยจ้ะปลาเฮาไปเสิร์ฟกันแบบที่นี่แซ่บๆนัวๆกับ1หอยปังพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุมสุขคนมื้อนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินข้าวอยู่ถึงหน้ากับอีแม่เด้อมื้อนี้อีแม่เพิ่นนี่1หอยปังพี่น้องหอยโข่งใหญ่ให้พี่น้องจ้าก็เลยเอามากินกับตำบักคุ้งกับแกมผักซี่ลาวกระถินเม็ดกระถินแล้วก็ผักกันจองพี่น้องจ้ายอดดอกแค่ก้อนที่พี่น้องสิเบิ่งอีหล่าก็แม่หล่ากินเป็นกำลังใจให้หล่าพากินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งให้หล่านำเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหล่าแต่ละมือแต่ละคลิปจ้ามาจ้ะพี่น้องโซยกันเลยจ้ะ
เผ็ดคักตำเองเผ็ดเองเผ็ดแห้งมึงเนี่แซ่บๆพี่น้องหอนนะแม่เนาะเอาฝนบ่ตกนั่งกินไปเหงื่อก็ย่อยปกๆอยู่พี่น้องแต่บ่คุ้มกรอบกรอบกองเขากันแม่เอาเขาป่ะพ่อไม่ได้เสียบท้องได้ยินเสียงแม่มันบ่พี่น้องมันก่อกวนที่ดีเจ้าทินเจ้าทินมีหอดแก้วปลาแดกบองพี่น้องที่แม่เพิ่นเฮ็ดให้ตัวบางไงพี่น้องหอนเลี้ยมือนี่พี่น้องจนเงื่อนหน่อยโฟกัสอาหารได้พี่น้องมือนี่บ่ได้จิ้มโฟกัสหนาคนกินกับสิบว่าสัตว์พี่น้องสัตว์แต่เมนูอาหารแซ่บพี่น้องเสียอย่างเดียวมันหอนถ้าว่ามันมีลมสักนิดสักหน่อยนะพี่น้องมันสิกินแซ่บกว่านี้อยู่จ้ะโดดิอสแซ่บเอาอีหลีว่ะหายไปแล้วเลยแบบไงคุณเหนื่อยมึงคุณอ่ะมองแบบไงตัวแบบไงหย่ำดังปดๆดีคักจ้ะ
แบบนี้ห่อนพี่น้องเอ้ยล่มมาทำไมมาอยู่สาวเยอะก็ไปหรอพักกันจวงนั่งอีตังนี่พี่น้องบ่ได้นั่งยองๆมื้อนี่บังจ้ะว่าง่ายคักง่ายแน่กินแต่หัวมันนี่แหละค่อยแซ่บคุยปลาเร็กบัดลังติดแอร์แม่ยกแอร์มั้ยหวานปะเนี่ยไม่ต้องหัวยังไงแดดคักพลนะแม่เนาะมันแดดแล้วก็ล่มบ่มีเอาย่าฝนตกไปไหมย่าเราพาไปเก็บบักหอยบักหอยหน้าหอยปังเออนี่ว่าได้เก็บมาไหมเนาะมันมามีค้นใส่ปุ๋ยใส่ยาเนาะอันนี้ซื้อเอาดิพี่น้องไม่ได้เก็บเอานี่สมัยตะกี้พอฝนตกล่องหอยมันจะขึ้นมาบ่จากในดินจะพาไปเก็บไปต้มกินกับปนกับปลาแดกต้มกินกับปนกับปลาแดกบองเข้ากันคักซื้อมานี่กิโลละ80กิโลละ80บาทซื้อมา4โลอ
พราะว่าเพิ่นมามาขายนี่กับบ่ได้มีมาขายทุกมือไม่พี่น้องเฮาพอเฮาต้องซื้อไว้เลยถือว่าแพงอยู่นะแม่เนาะแต่ว่ามันหากินยากพี่น้องสมัยนี้แซ่บอิ่มมันเกลือกรอบผักกันจองกับขมเนาะแต่ว่าขมบ่หลายเป็นไงกินหลายด้วยครับมันล่ะตำบักหุ่งมาที่นี่รสตำบักหอยแซ่บครับพี่น้องเมื่อกี้สตันอยู่10วีพี่น้องอีแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเลิกออกบ้านโดยบ่ได้ตังค์โตมันออกมาเองพะนะแล้วกินหลายพี่น้องแล้วเลยแซ่บมันเลยอิ่มนะบักหอยพี่น้องข้าวต้มจ่องแต่สมัยกี้ไม่ได้หาซื้อเดี๋ยวน้ำหน้าเขาก็ขึ้นมืดทำไมนี่ล่ะไม่ค่อยเห็นมีแต่เสือเหรอไอ้ที่อยู่หนองหน้าดงเต็มอยู่มันแซ่บดีแม่ผักกันจองเป็ดก้อนขาวเนาะอิ่มเป็นไรแม่แซ่บบ่ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งหอนทั้งเจ้าทีแห้งเกินเหตุพี่น้องจ๋าแม่งวันไหนพี่น้องจ๋า
คลิปนี้ล่ะพากินกะพาอีแม่มากินตำบักฮวงกับหนึ่งหอยปังหอยขวงห้องพี่น้องเนาะน้อยใหญ่ๆแซ่บๆบรรยากาศธรรมชาตินะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่อากาศสีส้มบ่แม่นสีส้มเด้อพี่น้องฮ้อนคักอีหลีพี่น้องลมก็บ่มีพี่น้องย่างกินไปเหงื่อหน่อยปกๆไปจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ล่ะพากินกลับไปแล้วสวัสดีจ้า